เนื่องในโอกาสปีใหม่พุทธศักราช2566นี้นะคะดิฉันในนามของกระทรวงศึกษาธิการขอขอบคุณท่านผู้บริหารตลอดจนบุคลากรการศึกษาคุณครูทุกท่านนะคะที่ได้ช่วยเหลือทุ่มเทเสียสละในช่วงสถานการณ์โควิดที่ผ่านมานะคะด้วยพยายามที่จะจัดการศึกษาให้ลูกๆหลานของเราได้เข้าถึงโอกาสทางการศึกษามากที่สุดแล้วก็สามารถทำให้เด็กๆของเราได้กลับเข้ามาสู่โรงเรียนอีกครั้งนึงค่ะจากการศึกษาต่อจากนี้ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจนะคะจากท่านผู้บริหารตลอดจนบุคลากรทางการศึกษาทุกคนคุณครูทุกคนที่เราต้องช่วยกันในการที่จะเพาะบ่มเด็กของเราให้มีการเตรียมพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่จะฝึกให้เด็กของเรานั้นพร้อมกับเป็นเด็กในยุคศตวรรษที่21มีกระบวนการคิดวิเคราะห์ทั้งอารมณ์ทั้งกระบวนการคิดในการแก้ปัญหาต่างๆเพื่อให้เด็กของเรานั้นเป็นเด็กที่เป็นคนดีคนเก่งมีคุณภาพและพร้อมที่จะเป็นอนาคตของชาติที่มีความสำคัญและก็มั่นคงต่อไปค่ะค่ะในปีใหม่ที่จะถึงนี้นะคะดิฉันขอส่งพลังใจนะคะให้กับทุกๆท่านนะคะให้กับคุณครูและบุคลากรการศึกษาทุกคนนะคะให้ทุกท่านได้มีกำลังกายกำลังใจที่เข้มแข็งนะคะปราศจากโรคภัยอันตรายทั้งปวงนะคะปลอดภัยโชคดีแล้วก็เป็นกำลังสำคัญในการที่จะช่วยกันขับเคลื่อนเพื่อให้ลูกหลานของเราเป็นอนาคตและก็เป็นกำลังที่สำคัญของชาติต่อไปค่ะ